วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้นะครับ 6:00 น. ถึง 7:00 น. ตรงพบกับเรา2คนครับผมเจษดาสาระทองดิฉันทันชนกจุงยจิ้งค่ะครับนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับในช่วงเช้าของรายการเราใน1ชั่วโมงนี้ก็ยังมี3ช่วงเช่นเคยนะครับคุณมิตรช่วงแรก ASEAN Headlines นะคะวันนี้มีหลายๆข่าวที่น่าสนใจมาติดตามกันค่ะกับพาดหัวข่าวของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมไปถึงประเทศคู่ค้าด้วยนะคะแล้วก็ช่วง ASEAN Direct วันนี้จะไปประเทศคู่ค้าเกาหลีใต้นะคะมีผู้สื่อข่าวจะเข้าสายกับเราครับก็เป็นคู่ค้าที่สำคัญของอาเซียนเราอีกประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะครับ AEC Focus จะไปเจาะธุรกิจที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่นักแต่เชื่อว่าคุณสุภาพสตรีเนี่ยน่าจะคุ้นดีนะก็คือธุรกิจของการแว็กซ์นั่นเองนะฮะแว็กซ์ขนนี่มีเกี่ยวกับอาเซียนด้วยเหรอมีด้วยครับเพราะว่ากำลังเป็นที่สนใจนะในตลาดหลายๆที่ในอาเซียนเลยวันนี้คุณทิพย์จะพาไปดูกันไปเจาะลึกกันในธุรกิจนี้ครับค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าทักทายเราสองคนนะคะมาได้ที่ SMS ของรายการค่ะหมายเลข4108111 4108111และตอนนี้เราไปเริ่มต้นกันที่ ASEAN Headlines ค่ะครับมาดูกันที่ ASEAN Headlines กันเริ่มกันที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้ฟิลิปปินส์กำลังโดนพายุเลยครับอีกแล้วเหรอนี่เพิ่งออกไปลูกหนึ่งใช่ไหมที่เฉียดเฉียดแล้วก็เข้าญี่ปุ่นนี่มาอีกลูกแล้วมาอีกแล้วนะตอนนี้นี่นะครับพายุที่ชื่อว่ารามาสูนนะฮะหรือว่าในภาษาฟิลิปปินส์เขาจะมีชื่อของเขาชื่อว่าเกลนด้าเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในฟิลิปปินส์เลยนะฮะได้ข่าวมาว่าที่โรงเรียนแล้วก็สถานที่ราชการที่นั่นปิดกันอยู่ใช่ไหมฮะก็ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะเพิ่งเช็คทวิตเตอร์จากหนังสือพิมพ์ The Philippine Star เขาบอกว่า schools closed ตอนนี้นะคะปิดหมดเลยค่ะเพราะว่ามีพายุเข้าใช่ตอนนี้อยู่ที่เมโทรมานิลานะครับแต่นอกเหนือจากเรื่องของการอพยพผู้คนแล้วก็ทรัพย์สินแล้วเนี่ยนะฮะมีกลุ่มองค์กรด้านสิทธิของสัตว์เนี่ยออกมาเตือนด้วยนะครับว่าไม่ใช่แค่คนและทรัพย์สินเท่านั้นที่ต้องดูแลนะครับชีวิตของเจ้าบรรดาสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยเช่นเดียวกันครับมาดูกันครับในหนังสือพิมพ์ The Philippine Star ของประเทศฟิลิปปินส์นะครับพาดหัวข่าวว่า Don't leave your pets behind นะบอกว่าอย่าทิ้งสัตว์เลี้ยงเอาไว้ข้างหลังเช่นเดียวกันนะฮะมาดูสถานการณ์ตอนนี้กันก่อนนะครับว่าพายุที่ชื่อว่ารามาสูนหรือว่าเกลนด้าเนี่ยนะครับก็เมื่อวันจันทร์เนี่ยก็ได้เพิ่มความแรงนะฮะจาก110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับก็กลายเป็น140กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับคุณมิกแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของเมโทรมานิลานะครับเรื่องของความแรงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของฟิลิปปินส์เขาบอกว่าความแรงระดับเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติของเขาหรอกเขาก็เคยเจอพายุระดับนี้มาก่อนแต่สิ่งที่เขากำลังกลัวกันเนี้ยนะครับก็คือเรื่องของแลนสไลด์นะหรือว่าเรื่องของดินถล่มเนี่ยนะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันมากกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าวิตกเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่าพายุลูกนี้เนี่ยจะพัดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศซึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็โดนพายุไห่เยี่ยนไปไงครับเขาก็เลยกลัวกันว่าเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยเสียชีวิตไปกว่า 6,300 คนนะแล้วก็สูญหายไปเป็นพันคนสถานการณ์เนี่ยก็กำลังจะดีขึ้นเนี่ยนะฮะพอมาเจอพายุลูกนี้ไปเนี่ยจะยิ่งทำให้ยิ่งแย่หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะพายุก็เข้าสู่จังหวัดอัลเบนะขออภัยนะซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมะนิลาไปเนี่ยทางตอนตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ340กิโลเมตรแล้วก็คาดกันว่านะครับวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะยังอยู่บริเวณแถวๆตอนกลางซึ่งรวมถึงกรุงมะนิลาด้วยแล้วก็จะออกจากฟิลิปปินส์คาดว่าจะเป็นวันพระราชบดีนี้ก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนนะแต่ว่าทางกลุ่มที่ชื่อว่าพีต้านะอาจจะเคยได้ยินชื่อกันดีเขาออกมาร้องเรียกร้องเรื่องสิทธิของสัตว์อยู่บ่อยๆชื่อว่า People for Ethical นะครับ Ethical Treatment of Animals ของเอเชียหรือว่าพีต้าเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่แค่คนแล้วก็ทรัพย์สินเท่านั้นที่ต้องเป็นห่วงนะแต่ว่าชีวิตสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ต้องเป็นห่วงด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าประชาชนหลายๆคนเนี่ยพอพายุเข้ามาแล้วเนี่ยลืมสัตว์เลี้ยงเอาไว้นะฮะคือแพ็คของหมดเรียบร้อยลืมแพ็คสัตว์ไปด้วยครับหรือว่านะผูกบรรดาน้องหมาน้องแมวเนี่ยเอาไว้ที่ชั้นล่างผูกล่ามโซ่เอาไว้หรือว่าใส่กรงเอาไว้แต่พอน้ำจะมาครับเอาตัวรอดหนีไปก่อนอ้าวลืมน้องหมาน้องแมวเอาไว้ที่ในกรงหรือว่าชั้นล่างนะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอพยพได้เป็นสัตว์เล็กๆนี่นะครับหรือว่าเป็นน้องหมาน้องแมวที่ตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยเอาไปด้วยอันที่หนึ่งนะเอาไปด้วยหรือนะครับอย่าไปล่ามโซ่หรือว่าใส่กรงเขาไว้อย่างน้อยๆเนี่ยน้ำมาเนี่ยให้เขาหนีได้ด้วยตัวเขาเองก็ยังดีเพราะเขาก็มีสัญชาตญาณของสัตว์อยู่แล้วครับหรือว่านะครับถ้าเกิดว่าอยู่กับเขานะฮะเราก็ต้องมั่นใจว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะย้ายขึ้นไปชั้นสองแล้วเนี่ย
ต้องดูด้วยว่าเขาเนี่ยสามารถจะขึ้นตามเราไปที่ชั้น2ได้แล้วขึ้นไปแล้วเนี่ยนะก็เตรียมอ่างน้ำหรือว่าอาหารให้เขาทานได้เพียงพอด้วยให้เขากินได้เพียงพอด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นความห่วงกังวลนะไม่ใช่เฉพาะเอาตัวรอดนะเอาแต่ทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตตัวเองออกไปแล้วทิ้งชีวิตสัตว์เอาไว้นี่ก็ไม่ได้เขาก็เตือนเอาไว้เช่นเดียวกันครับก็ถ้าคิดจะเลี้ยงแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลให้อย่างเต็มที่เนาะจนกว่าชีวิตจะหาไม่กันใช่เสมือนหนึ่งเป็นคนคนนึงนะครับใช่ค่ะจากเรื่องของพายุแล้วก็สัตว์ด้วยนะคะตอนนี้มาดูอีกเรื่องนึงค่ะไปกันที่ประเทศพม่านะคะแหมผู้หญิงเนี่ย อยู่ที่ไหนในโลกเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาการถูกคุกคามทางเพศได้นะคะเช่นเดียวกันที่พม่าค่ะมีพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ The Myanmar Times นะคะบอกว่า Sexual Harassment on Buses Still a Problem ตอนนี้นะคะก็ปัญหาการคุกคามทางเพศของสตรีบนรถโดยสารประจำทางนะคะยังคงเป็นปัญหาอยู่ค่ะคแล้วก็มีองค์กรการกุศล นะคะคที่ชื่อว่า Akaya Women เนี่ยออกมาออกแคมเปญรณรงค์ให้ผู้หญิงพม่าร้องขอความช่วยเหลือหรือแสดงตัวขอความช่วยเหลือหากถูกลวนลามทางเพศนะคะแคมเปญนี้เนี่ยมีชื่อว่า Vision for Health ก็คืออันนี้อาจจะคุ้นๆนะเป่านกหวีดคือเขาเมื่อประมาณตั้งแต่ปี2012เนี่ยองค์กรนี้เนี่ยเกิดจากผู้หญิงประมาณ10คนที่เคยถูกคุกคามทางเพศหรือว่าถูกลวนลามเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันว่าโหจะทำยังไงดีช่วยผู้หญิงด้วยกันเพราะว่าลักษณะของผู้หญิงพม่าเนี่ยคือคนเอเชียไงจะไม่พูดเรื่องของทางเพศโดนคุกคามก็จะไม่กล้าพูดใช่ไหมคะแล้วก็วัฒนธรรมเอเชียเราเนี่ยจะสอนให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัวอายเขินนะคะไม่กล้าตะโกนแม้ถูกลวนลามก็ยังไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือก็เลยใช้วิธีว่าองค์กรนี้นะคะเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วเนี่ยไปไล่แจกนกหวีดตามป้ายรถเมล์เลยนะคะแล้วก็บอกทำความเข้าใจกับทุกคนว่าถ้าเกิดนั่งรถโดยสารสาธารณะแล้วเนี่ยแล้วโดนลวนลามก็ให้เป่านกหวีดเสียงดังซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของความช่วยเหลือแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าตอนแรกเนี่ยประสบความสำเร็จดีนะแหมคนก็ตื่นใจเอ้ยตื่นตัวว่าได้เป่านกหวีดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าไปมาแล้วเนี่ยตอนนี้แคมเปญก็ดูเหมือนจะซาๆไปนะคะเขาก็ไปสัมภาษณ์หลายคนค่ะ The Myanmar Times พบว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยก็พกนกหวีดนะแต่ถึงเวลาจริงๆก็ไม่กล้าเป่าเพราะว่ามีคนนึงเนี่ยบอกว่าเคยเป่าอยู่ครั้งนึงคนหันมามองทั้งรถเลยพอคนหันมามองทั้งรถปุ๊บก็รู้สึกอายก็จริงๆต้องการให้หันมามองทั้งรถไม่ใช่เหรอครับก็ใช่ไงแต่คือนึกออกไหมมันก็อายด้วยเหมือนกันไงว่าฉันโดนลวนลามทางเพศแล้วคนก็หันมาดูไงแล้วพอสมมติว่าเราเป่าไปแล้วปุ๊บเนี่ยผู้ชายก็ไม่กล้ายุ่งละอ้าวแล้วยังไงอ่ะไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรไงอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่สำหรับพม่านะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเกิดแคมเปญนี้ขึ้นมาก็ทำให้อย่างที่ย่างกุ้งนะคะมีการจัดรถบัสโดยสารสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะด้วยเพราะว่าโดนกันเยอะใน Myanmar Times บอกเลยนะอ้างคำสัมภาษณ์ของผู้หญิงพม่าคนหนึ่งพูดว่าเนี่ยไม่มีใครนะที่เดินไปเดินมาในพม่าหรือว่าขึ้นรถเมย์อะไรเงี้ยแล้วไม่เคยถูกลวนลามทางเพศคือเจอประสบการณ์นี้กันหมดเลยแต่ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะอ่ะลงจากรถไปดีกว่าไม่บอกใครคือเปลี่ยนที่เปลี่ยนคันเลยไปเงียบๆนะคะก็เลยทำให้แหมผู้ชายบางประเภทอ่ะได้ใจไงทำแล้วไม่มีใครแบบแจ้งจับหรือว่าไม่มีใครร้องเรียนไงครับครับจริงๆแล้วเรื่องการใช้นกหวีดเนี่ยมีความพยายามจะเอาไปใช้ในหลายประเทศนะที่ญี่ปุ่นก็มีนะฮะในหลายประเทศเลยก็เป็นเครื่องมือที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างง่ายๆแล้วก็ราคาถูกด้วยะนะครับแล้วก็มีอยู่บริษัทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเจ้าของรถบัสสาย48ที่นครย่างกุ้งเนี่ยอ48ไม่ใช่ประมาณนั้น ดิฉันคิดว่าประมาณนั้นนะเขาบอกว่าด้วยความที่มีผู้หญิงถูกคุกคามทางเพศมากแล้วเจ้าของเนี่ยก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็เลยบอกว่างั้นช่วยหน่อยแล้วกันรับคนขับรถที่เป็นผู้หญิงมาด้วยเลยตอนนี้นะคะที่บริษัทเนี่ยสายปอ48ของพม่าเนี่ยนะคะของเขานะมีคนขับรถที่เป็นผู้หญิงแล้วประมาณ30คนเพื่อทำให้ผู้หญิงที่ขึ้นรถเนี่ยรู้สึกอุ่นใจด้วยครับแต่ว่ารถพม่านี่อาจจะบางคันก็ยังส่วนใหญ่ก็ยังไม่ปรับอากาศเนาะนะครับก็มากันที่ทางฝั่งของกัมพูชากันบ้างนะข้ามจากข่าวผู้หญิงของเมียนมานะครับมาดูกันที่กัมพูชากันบ้างอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานของกัมพูชาเนี่ยเดินทางไหลกลับเข้าไปประเทศค่อนข้างจะเยอะทีเดียวก็มีแรงกระเพื่อมมีผลกระทบจากตรงนี้เยอะเหมือนกันล่าสุดนะฮะมีการเปิดเผยจากสถาบันการเงิน2สถาบันยักษ์ใหญ่ของกัมพูชาบอกว่าตัวเลขของการโอนเงินข้ามชาติเนี่ยนะครับไปช่วยเหลือจากคนไทยเนี่ยข้ามจากเมืองไทยเนี่ยข้ามไปช่วยเหลือครอบครัวในกัมพูชาเนี่ยตกลงไปอย่างน่าตกใจเลยครับการเปิดเผยนี้นะครับมาจากหนังสือพิมพ์เดอะพนมเปญโพสต์ของกัมพูชาครับบอกว่า remittances dip on exodus นะฮะก็คือบอกว่าเป็นองค์กรทางด้านการเงินสถาบันการเงินเนี่ยฮะ2แห่งซึ่งมีชื่อเสียงมากในกัมพูชาในเรื่องของการโอนเงินกลับไปนะฮะก็คือเรื่องของวิ่งนะอันที่1ชื่อว่าวิ่งอันที่2ชื่อว่า Asleda Bank นะครับทั้ง2ที่เนี่ยบอกว่ายอดการส่งเงินกลับ
นะฮะไปยังประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับใน5เมืองหลักตามชายแดนนะฮะตะเก็บชายแดนเนี่ยซึ่งมีผลอย่างมากเมื่อก่อนนี้5เมืองหลักเนี่ยนะฮะจะมียอดการโอนเงินกลับไปกัมพูชาเนี่ยเยอะมากนะประกอบไปด้วยเกาะกงพระวิหารปราสาทพระตะบองแล้วก็ไพลินเนี่ยนะฮะตกลงไป 3% นะโดยยอดโอนเงินรวมกันของ5เมืองเนี่ยตกลงไปกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่เยอะมากนะเยอะนะนี่แรงงานกัมพูชาที่มาทำงานในไทยนี่ส่งรายได้เข้าประเทศเยอะขนาดนี้เลยนะอันนี้เป็นยอดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยจากการเปิดเผยของบริษัทที่ชื่อวิงเนี่ยนะฮะเมืองที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเกาะกงนะฮะโดยพบว่ายอดเงินโอนเงินกลับประเทศนั้นตกลงไปกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐมหาศาลเลยนะซึ่งตกลงไปกว่า 20% จากช่วงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอันนี้ก็บอกว่าแน่นอนเลยอันนี้คือในเรื่องของการที่อพยพแรงงานกลับไปเนี่ยเขาบอกว่ามีตัวเลขกว่า 250,000 คนเนี่ยตกลงไปเนี่ยนะนอกจากนี้นะครับในส่วนของบริษัทAcelada Bank นะเป็นธนาคารสถาบันการเงินที่ใหญ่สุดของกัมพูชาเนี่ยก็บอกไปด้วยเช่นเดียวกันนะว่ายอดการโอนเงินเนี่ยนะจากปอยเปตด้วยบันเดียมเมนเจยเนี่ยก็ตกลงไปด้วยเช่นเดียวกันโดยพบว่ายอดการนำธุรกรรมเนี่ยจำนวนมีแค่ 2,766 ครั้งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าลดลงไปนะฮะตัวเลขเนี่ยลดลงไปเยอะทีเดียวจากเดิมเนี่ยยอดเงินรวมกันที่12ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าตกลงไปเหลือ9ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าตกลงไปเยอะเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านรัฐบาลของทั้งสองประเทศเนี่ยนะทั้งไทยแล้วก็ทั้งของกัมพูชาเนี่ยพยายามจะอำนวยความสะดวกนะให้แรงงานเนี่ยกลับเข้ามาโดยถูกกฎหมายนะโดยตั้งเป็น one stop service หรือว่าเป็นศูนย์บริการในเรื่องของวีซ่าในเรื่องของเอกสารต่างๆเนี่ยนะฮะโดยคาดว่าจะเพิ่มอีก4จุดนะจากก่อนหน้านี้ที่มีอยู่ที่พนมเปญแล้วก็พระตะบองเท่านั้นเนี่ยก็จะไปเพิ่มที่ปอยเป็ดนะโอสมักแล้วก็จำเยินแล้วก็ไพลินด้วยซึ่งคาดว่าถ้ามีการอำนวยความสะดวกที่ดีเนี่ยนะจะทำให้แรงงานกัมพูชาเนี่ยมีความเชื่อมั่นสยบข่าวลือแล้วก็กลับมาทำงานแล้วก็ส่งเงินกลับไปบ้านได้อย่างปกติครับดูแล้วกระทบเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับเศรษฐกิจกัมพูชาโอ้โหทั้งยอด remittance ใช่ไหมคะคือการส่งเงินกลับประเทศด้วยแล้วก็เรื่องของการจ้างงานด้วยนะคะของเราก็กระทบนะถ้าเกิดคนงานกลับไปเยอะๆเนี่ยโรงงานเราก็ลำบากเลยนะในจ้างเราค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาดูอีกที่หนึ่งนะคะไปที่สิงคโปร์ค่ะมันมีผลการสำรวจที่น่าสนใจนะคะพบว่าตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์กลายเป็นเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกเป็นอันดับ4สำหรับคนต่างชาติสำหรับคนต่างชาติด้วยนะคะมีพาดหัวจาก The Today ของสิงคโปร์ค่ะบอกว่า Singapore now fourth most expensive city in the world for expatSays survey ผลสำรวจนะคะบอกว่าสิงคโปร์กลายเป็นเมืองที่แพงที่สุดอันดับ4ของโลกสำหรับชาวต่างชาติ expat นะคะก็คือคนที่เป็นชาวต่างชาติแล้วมาอาศัยอยู่ที่ประเทศนั้นๆอาจจะมาได้วีซ่าแบบ work permit มาทำงานแบบถาวรนะคะเป็นปีนะคะทีนี้ผลสำรวจด้านค่าครองชีพของเมอร์เซอร์ค่ะก็อย่างที่บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยอยู่อันดับ4ของเมืองที่แพงที่สุดในโลกแต่ว่าเป็นอันดับ2ของเอเชียนะคะที่แพงที่สุดของเอเชียเนี่ยค่ะก็ไม่น่าแปลกใจญี่ปุ่นฮ่องกงอาจารย์จะต้องตกใจนะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยโตเกียวนะคะร่วงเลยนะคะตอนนี้มาอยู่ที่อันดับ7จากที่เคยเป็นเมืองที่แพงที่สุดในโลกค่ะแล้วเมืองที่แพงที่สุดในโลกนะคะหรือว่าค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกฟังแล้วน่าแปลกใจค่ะลวนด้าในแองโกลาเนี่ยอันดับ1 อันดับ2 คือเอนดิจาเมนาของชาร์ตคือเป็นเมืองในทวีปแอฟริกาแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางเมอร์เซอร์บอกว่าค่าครองชีพสำหรับคนท้องถิ่นไม่ได้แพงนะก็แหมเป็นประเทศในแอฟริกาใช่ไหมแต่ว่าที่มันแพงเพราะว่าเวลามีชาวต่างชาติไปอาศัยอยู่ที่นู่นเนี่ยของหลายๆอย่างอ่ะต้องนำเข้าแล้วค่านำเข้าเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยแพงมากก็เลยทำให้สองเมืองนี้นะคะกลายเป็นเมืองที่แพงที่สุดสำหรับชาวต่างชาติที่จะไปอาศัยอยู่อันดับ3คือฮ่องกงนะคะอันดับ4คือสิงคโปร์แล้วตามมานะคะในเอเชียเนี่ยติดเข้าไป4เมืองจาก10เมืองที่ท็อป10นะคะก็อีก2เมืองคือโตเกียวแล้วก็อีกเมืองนึงคือเซี่ยงไฮ้ตอนนี้เซี่ยงไฮ้อยู่ที่อันดับ10ค่ะเขาก็มีการจัดอันดับเนี่ยนะคะวัดจากเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะอย่างเช่นค่าเช่าที่พักอาศัยค่าเดินทางค่าอาหารเครื่องแต่งกายสินค้าสำหรับใช้ในบ้านแล้วก็กิจกรรมบันเทิงต่างๆอย่างเช่นไปดูหนังหรือว่าออกไปกินข้าวแต่ละมื้อเนี่ยเสียเงินประมาณเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยผลสำรวจทั้งหมดนะคะวัดจากเมืองทั้งหมด211เมืองใน5ทวีปทั่วโลกเลยครับโอ้โห4เมืองในเอเชียเลยนะที่ติดอันดับท็อปกรุงเทพยังไม่ติดใช่มั้ยฮะไม่ติดไม่ติดดิฉันว่าคนต่างชาติชอบเมืองไทยนะใช่ดิฉันว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่อยู่ง่ายนะสำหรับชาวต่างชาติอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่แพงครับแต่สิงคโปร์นี่ค่าครองชีพก็สูงอยู่แล้วนะก่อนนั้นนี่จัดแรงเรื่องเมืองที่แพงที่สุดเนี่ยก็ติดด้วยติดอันดับอยู่ด้วยนะฮะ
ครับพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องนะฮะข้ามมาต่อกันที่ประเทศเวียดนามกันบ้างนะครับมีการสำรวจจากบริษัททางด้านธนาคารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยกลุ่มที่เป็นคนวัยรุ่นของแรงงานที่เป็น middle class หรือว่าคนชนชั้นกลางเนี่ยนะขยายตัวอย่างมากแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีมากๆเลยครับมาดูกันนะครับจากหนังสือพิมพ์ Toy Trade News ของเวียดนามครับพาดหัวข่าวไว้ว่าอย่างนี้ครับบอกว่า Vietnam's middle class has fastest growth rate in Asia นะฮะมีการสำรวจในอย่างที่บอกไปแล้วนะครับโดย Australia New Zealand Banking Group หรือว่า ANZ เนี่ยนะฮะก็ได้สำรวจออกมาเขาทำการสำรวจนะครับในทั้ง Australia New Zealand อินโดนีเซียจีนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเวียดนามนะฮะเขาก็สำรวจว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมของการบริโภคเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็พบข้อมูลที่น่าสนใจนะครับพบว่าชนชั้นกลางเนี่ยหรือ middle class เนี่ยของประเทศเวียดนามเนี่ยซึ่งคาดว่าจะมีอยู่ประมาณ2ล้านคนเนี่ยมีการเติบโตสูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มสำคัญที่จะขับเคลื่อนนะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะฮะซึ่งเป็นการร่วมมือกันนะครับของ ANZ แล้วก็ Roy Morgan เป็นบริษัทวิจัยของออสเตรเลียนะครับก็มีการสำรวจกันในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขที่น่าสนใจแบบนี้นะครับเขาบอกว่าคนเนี่ย1ใน3ของประชากรเวียดนามเนี่ยนะฮะมีอายุต่ำกว่า20ปีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าคนกลุ่มนี้กำลังจะโตขึ้นนะฮะ1ใน3เลยเหรอคะใช่ครับ1ใน3ของประเทศนะฮะมีอายุต่ำกว่า20ปีซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นคนหนุ่มสาวแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่า Tech Savvy Tech Savvy ก็คือคนที่นะชอบแกดเจ็ตนะเสพติดเทคโนโลยีชอบใช้เทคโนโลยีต่างๆอันนี้ก็จะเป็น Tech Savvy นั่นเองนะนอกจากนี้นะครับถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยประชากรของเวียดนามเนี่ยมี90ล้านคนซึ่งถือว่าแน่นแน่นมากที่สุดเป็นอันดับ4ของเอเชียพอมีประชากรส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยโอกาสที่จะใช่เติบโตไปเนี่ยถือว่ามีได้มากเลยและถ้ามองภาพรวมของการเติบโตของรายได้ต่อหัวประชากรเวียดนามเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้น 10% นะฮะซึ่งเขาคาดกันว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเวียดนามเนี่ยก็จะพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้อยลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศตัวเองก็จะยิ่งมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถ้าไปดูเรื่องของความคาดหวังทางด้านสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยนะครับพบว่าประชาชนเวียดนามเนี่ย 48% เชื่อว่าสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวนะของครอบครัวเขาเองเนี่ยจะดีขึ้นในปีหน้า 48% นะฮะมีแค่ 8% เท่านั้นเองที่มองว่าสถานการณ์ทางการเงินเนี่ยปีนี้ก็ยังไม่ดีขึ้น 48% เยอะนะฮะว่ามีความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะดีขึ้นนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะเขาทำการสำรวจใน ANZ กับ Roy Morgan เนี่ยตอนนี้ทำการสำรวจไปแล้วแล้วก็คาดว่าอีก5ประเทศเนี่ยจะทำการสำรวจต่อไปก็อยากให้เขามาทำในเมืองไทยด้วยนะเราจะได้รู้นะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างคนชั้นกลางเรามีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่ไหมคะจากเวียดนามนะคะมาดูที่ประเทศคู่ค้าค่ะอย่างเกาหลีใต้นะคะแต่ว่าเกี่ยวพันกับอีกประเทศหนึ่งด้วยก็คือประเทศจีนค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ The Korea Times ค่ะบอกว่า Korea to be top destination for tourists for Chinese tourists ค่ะก็ตอนนี้นะคะเกาหลีใต้กำลังจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับคนจีนและในเนื้อข่าวนี้นะคะบอกด้วยนะว่าจะ overtake Thailand คือแซงหน้าประเทศไทยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะที่คนจีนเนี่ยเข้ามาเที่ยวมากที่สุดเลยนะคะปกติจะเป็นเมืองไทยแน่นอนเชียงใหม่ด้วยนะที่คนจีนชอบไปหลังจากที่มีภาพยนตร์ออกมาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นกระแสLost in Thailand Lost in Thailand นะคะตอนนี้จะเป็น Lost in South Korea แล้วนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยกำลังหูชอบละครเกาหลีซีรีส์เกาหลีภาพยนตร์เกาหลีรวมทั้ง K-pop ด้วยนะคะมีบทบาทสำคัญเลยที่ดึงดูดคนจีนเข้าประเทศค่ะทีนี้มีบริษัททัวร์ชื่อดังของจีนที่ชื่อว่า Sea Trip นะคะบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวเกาหลีใต้นะคะในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 40% เลยมาเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็สาเหตุเนี่ยทั้งหมดนะคะเป็นเพราะว่าเกาหลีใต้ยกเลิกการขอวีซ่าของชาวจีนที่ต้องการเข้ามาเที่ยวที่เกาะเชจูทางตอนใต้ก่อนนะคะยกเลิกมาตั้งแต่ปีประมาณ2008แล้วนะคะให้ชาวจีนสามารถเข้ามาเที่ยวในเกาหลีใต้นะคะที่เกาะเชจูได้30วันโดยไม่ต้องขอวีซ่านอกจากนี้เนี่ยคนจีนจะนิยมไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะก็จะมีที่กรุงโซลแล้วก็จังหวัดกวางวอนซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศค่ะใน
ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปีนี้นะคะมีคนจีนเข้ามาเที่ยวที่เกาหลีใต้แล้วประมาณ 2.1 ล้านคนเพิ่มขึ้น 57% เลยนะคะจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วโฆษกการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ก็บอกว่าสถานการณ์เนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปในช่วงครึ่งปีหลังด้วยเท่ากับว่าทั้งปีนะคะคาดว่าจะมีคนจีนเข้ามาเที่ยวที่เกาหลีใต้ตั้ง 5.6 ล้านคนในปีนี้นะคะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 30% ด้วยครับนะนักท่องเที่ยวจีนนี่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะครับเพราะว่าไปที่ไหนก็ช็อปกันกระจายนะแล้วตอนนี้นะคะก็มีผลสำรวจออกมาอีกด้วยค่ะว่าอย่างตามโรงแรมใหญ่ๆของเกาหลีใต้นะคะโดยเฉพาะโรงแรมของลอตเต้นะคะลอตเต้โฮเทลเนี่ยเครือนี้บอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะถ้าเกิด 100% เนี่ยคิดเป็น 20% เลยถือว่าเยอะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ทางโรงแรมต่างๆก็เลยกำลังคิดหาบริการอะไรที่คนจีนน่าจะชอบด้วยแล้วก็นอกจากนี้สายการบินต่างๆเร่งเพิ่มเที่ยวบินระหว่างจีนกับเกาหลีใต้เยอะในหลายเส้นทางด้วยค่ะตอนนี้ทุกประเทศก็พยายามที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจีนไปนะฮะในขณะเดียวกันทางการของจีนเนี่ยก็เร่งในการให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยนะในการที่จะออกไปท่องเที่ยวในต่างประเทศจะได้ไม่มีปัญหากันนะครับเอาละครับมาดูสกู๊ปกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะปิดเบรกกันในหน้าฝนอย่างนี้นะในหลายๆประเทศอย่างของที่ฟิลิปปินส์ที่เราคุยกันเนี่ยเขามีพายุใช่ไหมฮะนอกเหนือจากเรื่องของพายุที่เราต้องห่วงกังวลแล้วเนี่ยนะครับในหน้าฝนเนี่ยโรคต่างๆที่มากับฤดูนี้เนี่ยก็ต้องเป็นห่วงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโรคชิคุนกุนย่านะฮะอาจจะไม่ค่อยไม่เป็นโรคที่คุ้นหูกันเท่าไหร่นักแต่ว่าก็จะมากับหน้าฝนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโรคชิคุนกุนย่านี้ต้องระวังอย่างไรมีอาการเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้คุณพินทุออนอุทัยวันมีรายงานมาเสนอครับเมื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในฤดูฝนอันเป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วหนึ่งในนั้นนะคะก็คือโรคชิคุนกุนย่าหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปีคศ1955หรือปีพศ2498โดยมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปแอฟริกาก่อนจะแพร่ระบาดไปหลายๆประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศในแถบเอเชียด้วยค่ะโดยโรคนี้นะคะเริ่มมีการระบาดในดินแดนที่ราบสูงบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศโมแซมบิกและแทนซาเนียในปัจจุบันจากนั้นก็พบการระบาดของเชื้อเป็นครั้งคราวในทวีปแอฟริกาเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดจากคนสู่คนโดยมียุงเป็นพาหะนั่นเองค่ะสำหรับการแพร่ระบาดในทวีปเอเชียครั้งแรกเกิดขึ้นที่เมืองกัลกัตตาประเทศอินเดียในปีคศ1963จากนั้นก็พบการระบาดเป็นครั้งคราวจนกระทั่งในปีคศ2005พบการระบาดใหญ่ของชิคุนกุนย่าที่หมู่เกาะทางตอนใต้ของอินเดียและประชากร1ใน3ติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนย่าค่ะในประเทศไทยพบมีการระบาดของโรค7ครั้งนะคะโดยเริ่มมาตั้งแต่ปีคศ1988หรือปีพศ2531ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะหลังจากนั้นก็มีรายงานการพบการระบาดของประเทศต่างๆได้แก่กัมพูชาเวียดนามพม่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งในมาเลเซียนะคะก็พบผู้ป่วยจำนวนมากกว่า 1,975 รายในปีคศ2008ค่ะเราสามารถพบโรคชิคุนกุนย่าได้ในทุกกลุ่มอายุซึ่งต่างจากไข้เลือดออกและหัดเยอรมันที่ส่วนมากนะคะจะพบในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า15ปีและมักจะพบในกลุ่มเกษตรกรซึ่งก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนในชาติอาเซียนค่ะซึ่งโรคนี้นะคะก็จะอาศัยยุงลายเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญดังนั้นจึงมักพบการระบาดของโรคในช่วงฤดูฝนที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเมื่อประชากรยุงเพิ่มขึ้นทำให้มีการติดเชื้อในยุงลายเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะการติดต่อของโรคนี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อยุงลายตัวเมียดูดเลือดผู้ป่วยที่อยู่ในระยะไข้สูงและเมื่อยุงนั้นไปกัดคนอื่นต่อก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัดก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อโรคชิคุนกุนย่าได้ค่ะโดยผู้ป่วยจะมีไข้สูงอย่างฉับพลันมีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกหรือข้อมีเลือดออกตามผิวหนังและอาจมีอาการคันร่วมด้วยซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มีวัคซีนสำหรับการรักษานะคะจึงเป็นการรักษาโรคตามอาการเช่นการให้ยาลดไข้การพักผ่อนอย่างเพียงพอและการป้องกันและกำจัดยุงลายอันเป็นตัวพาหะนำโรคค่ะ
การแพร่ระบาดของโรคจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่งนั้นมีมานานแล้วนะคะแต่เมื่อมีการเปิดประเทศจากการเปิดประชาคมอาเซียนสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะก็คือประชาชนในภูมิภาคจำนวนมากกว่า600ล้านคนในอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายตัวระหว่างประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งการไปมาหาสู่นี้เองนะคะก็จะเป็นการเพิ่มอัตราเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายของโรคระบาด ที่อาจตามมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะถึงแม้ว่าโรคชิคุนกุนย่าจะไม่ทำอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ทำให้ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานและความรำคาญใจจากอาการปวดได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะคะเราจึงควรป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับโรคชิคุนกุนย่าในช่วงหน้าฝนนี้ไว้ก็จะดีที่สุดค่ะน่าสนใจแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณพินทุออนอุทัยวันเป็นอย่างมากนะนี่ถูกต้องเลยว่าการเปิดเสรีอาเซียนเนี่ยไม่ได้เฉพาะเศรษฐกิจเท่านั้นนะที่จะมาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในโรคที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหรือว่าไม่ค่อยได้ยินชื่อเนี่ยก็อาจจะมาพร้อมกันด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยนะครับค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราจะไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวจากประเทศเกาหลีใต้กันค่ะครับช่วงอาเซียนไดเรกต์วันนี้นะคะเราจะไปกันที่กรุงโซลเลยนะคะของเกาหลีใต้ค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณจีฮุนสุกหรือว่าคุณมณิกาจะรายงานเข้ามาสดสายตรงในช่วงของอาเซียนไดเรกต์ค่ะอันยองฮาเซโยมณิกา Good morning Okay so first of all how's the weather in South Korea now is ithot is it cold oh it's very steamy summer here is always damp and quite steamy very hot very so hot okay hopefully I'll be able to get away with vacation soon okay how many degrees Celsius I think around 32 or 33 this morning 32 or 33 okay so that's quite around the same in Bangkok too yesOh, okay. So first of all, let's talk about the news that you've prepared for us. I have heard that right now the Lotte World Tower, which is a 123-story building, is now under construction in South Korea, and it's a big concern in South Korea now, especially after the Sewon Ferry accident in April, right?Right. That's right. South Korea's fifth largest conglomerate, Lotte Group, said that it has asked.Two organizations to investigate safety problems of the second Lotte World and surrounding areas in Seoul. The request for probe comes on the back of mounting concerns about, like you said, nagging environmental problems and the city mayor's strong disapproval of opening the facilities unless safety is ensured. Lotte said that it has commissioned two institutions to look into safety matters in connection to recent allegations that the 123-story towers.Construction has led to sudden environmental changes in the area. Earlier this month, an advisory committee found that the construction of the second Lotte World may be the cause of the falling water level of a nearby lake. And the discovery came after another environmental expert claimed that the water level of the lake had been sliding since the first phase of the underground excavation work of the building was completed 3 years ago.And some believe that the construction of the tower's excessive excavation work is responsible for creating sinkholes, which are the holes in the underground caused by some form of collapse of the surface layer. And Monica, we can see that the safety of the tower is worrisome, typically because this is expected to become one of the most popular tourist destinations in Seoul, right?Yeah, that's right. The second Lotte World Complex, which includes a tower, a department store, and commercial buildings, is Lotte Group's ambitious project after its first entertainment complex, Lotte World. Lotte World is one of the two popular amusement parks in the country that attracted about 7 million customers last year alone. And of the 7 million, up to 1 million were foreigners.And considering that, it is no surprise that the company is expecting about 2.5 million foreign visitors annually for the second Lotte World. Okay, so it's the city government and the governor that gave a stop sign of the project to move forward, right? Yes. Last month, Lotte Group submitted an application to Seoul City for the green light to open the three low-rise business malls, which
will house an entertainment complex, the department store, and shopping mall we talked about. Yeah. The group's initial plan to open them in May has been much delayed, as Seoul City is dragging its feet on the process to review the application. And normally, permission is given just a few weeks, so yes, the city government seems to be taking the matter quite seriously. Mm-hmm. And this is largely because, along with the environmental concerns, the Second Lotte World has caused several accidents in the process, including leaving two construction workers dead at the site and six others injured. Mm-hmm. The complex is also expected to cause traffic congestion in the area, as the three buildings are estimated to attract more than 200,000 people a day. Like I said, Seoul Mayor Park Won-sun has taken a strong stance against such problems, saying that there will be no approval unless safety is ensured. Mm-hmm. The city government reportedly asked Lotte Group to correct the safety problems and resubmit the application for permission to open the facilities. And during a separate site tour of the Second Lotte World, Park, the mayor, has said he would never condone anything that threatens the safety of the citizens. Mm-hmm. And like you mentioned in the earlier part, the central and municipal governments have been strongly criticized for the lack of its safety awareness, especially after the ferry accident. So their response to the latest event seems highly reasonable and right for the citizens. Mm-hmm. Monica, does the Lotte World follow the instruction of the city government? I mean, will it follow the instructions? Sorry? Could you say that again? Will the Lotte World follow the instructions of the city government, do you think? You mean the Lotte World follows the instructions yes. of the city government? Yes. Oh, to continue no, the project. They're investigation by themselves. They're commissioning two investigation companies to review the site. So I think the government should that on behalf of the Lotte World. Mm-hmm. Company. All right. Okay, so that's the first story. So mm-hmm. let's move to the second story. There's the news about a military surgeon who went on a shooting spree last month, right? That killed five mm-hmm. people and got seven people injured, right? Is there any investigation yes. so far? What is the motive of this incident? Well, the Army announced yesterday they have done the investigation for three weeks now that the surgeon who killed five soldiers in a shooting rampage last month had been taunted and ostracized while in high school and during his military service. Mm-hmm. Announcing the results of the three-week investigation into the June 21st shooting, the Army said the 22-year-old surgeon, surnamed Lim, was driven to go on the shooting spree after being mocked by his senior and junior colleagues. Mm-hmm. Investigators noticed that a series of humiliating pictures that Lim's fellows drew on the cover of the Daily Patrol logs him particularly enraged him on the day of the shooting. Mm-hmm. He was pictured as weak, short, and slightly bald, mm-hmm. and he was depicted as a very silly-looking characters in the log. Mm-hmm. Mm-hmm. All right. Depending on whether the crime was premeditated or spontaneously committed, the cause is likely to decide his prison sentence or even worse, which is death sentence. So what did the investigators say about that part? Well, the head of the Army's military police told press that they concluded that his crime was premeditated. Before the shooting, the chief said he reminisced about the stress he suffered due to being ignored and mocked by senior officials and fellow soldiers after joining the Army. And he also said that their probe suggests the surgeon thought he could not live well even after being discharged from the Army and thus thought of killing all of his fellow soldiers and then committing suicide. Wow, so it's likely that he will get a death sentence considering past court records. Mm. Mm-hmm. Well, I would like to know what happened exactly on the afternoon of June 21st? Well, after his finishing his daily border defense duty last month, the surgeon detonated a hand grenade and fired at his colleagues in and around his barracks at a unit of the Army. The shooting left five soldiers dead and seven wounded, yeah. and the worst shooting incident since the 2005 sent yep. shockwaves around the nation, prompting calls to improve the outmoded
close military culture and counseling program, particularly for those working at remote border units, because their level of stress and tension is pretty high. Yep. Mm-hmm. And here, all eligible South Korean men between the ages of 18 and 35 are obligated by law to serve in the Army for between 21st to 24 months. Mm-hmm. So, of course, families who have their sons in the Army already or those who are planning to send their sons are concerned about the issue, worrying that their family member can be a future victim. Yeah. And what's interesting is that there's also a sympathetic view towards Shooter, the surgeon, with some claiming that he's also the victim of the closed military culture, so his murder cannot be justified in any kind of sense. Okay. And so has the Army found any evidence of him being bullied? Yes. During the press conference, the Army revealed the note that the surgeon wrote before he attempted suicide. Mm. Lim was arrested right after he fired his upper body between the chest and left shoulder about 43 hours after he ran away. And in the note he wrote, in my situation, nobody might have felt that it was much more painful to live than to die. Mm. I am to blame for much, but they are also blamed for some. Mm. And the note continues, quote, children may harass dogs, may kill insects or worms without any guilty feelings, but they don't really understand how much pain their actions bring. So as bullying was cited as the primary reason why the surgeon went on shooting Rampage, the families of the victims expressed outrage, saying that the victims were being treated as though they were to blame for the shooting. And the military investigators have arrested the surgeon on charges of killing his military seniors. Well, on the other hand, there is any punishment given to the seniors or the officials who do the bullying to him? Well, the investigators have yet to conclude who and how they were involved in the inappropriate behaviors, but the military did dismiss the majority of senior leaders in the frontline division from their posts for failing to properly supervise their soldiers and other issues, including derelictions of duty. The military also sent 150 soldiers rated as those requiring special observation to rare area units after conducting a full-scale survey of the troops to check if they were unfit for a border defense duty like the shooter. And the surgeon was once treated as an unfit for a frontline mission, so the investigators are focusing on that to prevent further accidents in the future. All right. Thank you very much. Thank you very much. Very interesting stories for us this morning. Okay. ดูเหมือนว่าจะสายหลุดไปแล้วนะคะนั่นก็คือคุณโมนิก้าใช่ค่ะหรือว่าคุณจีฮุนซุกนะคะจากเกาหลีใต้ค่ะผู้สื่อข่าวจาก The Korea Herald เราก็ดูข่าวของเขาบ่อยนะคะมีสองเรื่องสำคัญเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครไปที่เกาหลีใต้อาจจะเคยไปLotte World น่าจะอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะตอนนี้เขากำลังมีการสร้างแห่งที่2แล้วซึ่งเจอปัญหามากเลยนะแล้วก็ถูกสั่งให้หยุดก่อสร้างนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นอาคารสูง123ชั้นนะคะคือตั้งแต่เกิดเหตุเรือเซวอลล่มเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเนี่ยคือเกาหลีใต้ค่อนข้างจะกังวลเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่ตึกนี้สร้างมาแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ไม่เข้ากฎเกณฑ์ที่ทางการกรุงโซเนี่ยต้องการนะคะก็เลยให้หยุดไปก่อนค่ะและทีนี้เนี่ยบริษัทลอตเต้เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทอันดับใหญ่ที่เป็นอันดับ5ของเกาหลีใต้เลยนะคะก็เลยขอให้องค์กร2องค์กรเนี่ยเข้ามาตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัยของลอตเต้เวิลด์แห่งที่2แล้วก็บริเวณรอบๆด้วยนะคะการเรียกร้องเนี่ยมีขึ้นให้ตรวจสอบหลังจากที่นายกเทศมนตรีของกรุงโซเนี่ยไม่อนุญาตให้มีการสร้างอาคารใดๆเลยนะคะเพราะว่ากลัวความปลอดภัยไม่ได้มาตรฐานค่ะแล้วทีนี้ก็มีคนกล่าวหาด้วยว่าการสร้างอาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นสาเหตุให้ระดับน้ําในทะเลสาบที่อยู่ใกล้ๆลดลงด้วยครับนะฮะอันนี้ก็เลยทําให้มีการหยุดการก่อสร้างไปในขณะนี้นะครับอีกข่าวนึงน่าสนใจเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ของเกาหลีใต้เลยนะครับเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุนะครับเป็นนาย10ซึ่งประจําการคืออยู่ในที่ผู้ชายของเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะต้องเกณฑ์ทหารทุกคนนะฮะอยู่ระยะเวลาประมาณ21ถึง24เดือนนะฮะปรากฏว่ามีอยู่กรณีหนึ่งนะครับซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะชื่อว่าคุณลิมเนี่ยนะครับอายุ22ปีเนี่ยก็ได้กราดยิงนะฮะเพื่อนร่วมในค่ายเนี่ยเหมือนโยนระเบิดมือนะโยนแบบ
แฮนด์กรีนแล้วก็ทำร้ายไปแล้วทำให้มีเพื่อนทหารเสียชีวิตกัน5คนและบาดเจ็บอีก7คนเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ทำให้มีการสืบสวนนะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาว่าสาเหตุหรือว่าแรงจูงใจที่ทำให้คุณลิมเนี่ยนะครับปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยเพราะว่าถูกกลั่นแกล้งถูกล้อเลียนนะฮะโดยมีการวาดภาพล้อเลียนของเขาเนี่ยเป็นตัวการ์ตูนนะที่ชื่อว่าSponge Head นะฮะหรือว่าเป็นตัวที่เป็นหัวฟองน้ำเนี่ยนะฮะ Sponge Bob ขออภัยนะฮะก็เป็นตัวการ์ตูนที่ดูตลกตลกนะฮะซึ่งมีเสียงที่ค่อนข้างจะแปลกแยกออกไปเป็น2 ส่วนเพราะว่ามีบางส่วนเนี่ยเห็นใจผู้ที่ก่อเหตุด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นผลพวงจากความกดดันแล้วก็เรื่องของการกลั่นแกล้งกันในการเกณฑ์ทหารในค่ายทหารของประเทศเกาหลีใต้ก็ออกมาตำหนิส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าเป็นสาเหตุหลักครับก็มีการวิจารณ์ด้วยนะคะว่ากองทัพเกาหลีใต้เนี่ยเป็นเหมือนแบบมีวัฒนธรรมที่ปิดนะคะแล้วก็ถ้าไปดูจดหมายโน้ตของนายลิมนะคะเขาเขียนไว้ได้น่าสนใจค่ะน่าสงสารด้วยบอกว่าในสถานการณ์อย่างฉันเนี่ยคือไม่มีใครเข้าใจหรอกนะอย่างเวลาเด็กๆเนี่ยไปแกล้งสุนัขไปฆ่าแมลงหรือว่าหนอนอะไรเงี้ยคือคนแกล้งไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะแต่คนถูกแกล้งมันเจ็บปวดอันนี้ก็สั่งสมมานี่ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเหมือนกันนะว่าคนที่ชอบแกล้งหรือว่าชอบพูดแซวอะไรเพื่อนเนี่ยบางทีมันไปสะกิดเขามีผลนะค่ะครับเอาละครับนั่นก็เป็นอาเซียนไดเรกจากเกาหลีใต้นะครับก่อนจะไปปิดเบรกกันครับไปดูความเคลื่อนไหวของปฏิทินอาเซียนกันครับก็กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับ AEC Focus นะในช่วงนี้เราก็จะไปเจาะลึกนะฮะไปดูผู้ประกอบการแล้วก็นักวิชาการในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่ผ่านมานี่นะครับเราก็ไปเจาะนะธุรกิจต่างๆมากมายเลยนะโรงงานวิชาการก็มีใช่แต่วันนี้นะจะเป็นธุรกิจที่แตกต่างออกไปผมเชื่อว่าคุณสุภาพสตรีเนี่ยอาจจะเคยได้ยินการแว็กซ์นะธุรกิจการแว็กซ์เนี่ยนะครับก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่ามีธุรกิจการแว็กซ์เนี่ยอยู่เจ้าหนึ่งที่เจ้าของเนี่ยมาจากอาเซียนแล้วก็ขยายสาขาไปทั่วอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วยนะฮะวันนี้คุณทิพย์ทิพกรสุภลักษณ์จะพาไปเจาะอาเซียนในเรื่องนี้ครับและคุณมีคะวันนี้นะคะทิปอยู่ที่ Strip Thailand ค่ะ Ministry of Waxing และ Brown House นะคะซึ่งเป็นธุรกิจการกำจัดขนค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณอนัญญาเศรษฐนันท์นะคะหรือว่าคุณนิกค่ะผู้นำเข้ากิจการนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องให้คุณนิกเนี่ยเล่าก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ย Ministry of Waxing กับ Brown House เนี่ยคืออะไรคะค่ะ Strip นะคะจะเป็นกิจการกำจัดขนซึ่งเราใช้การแว็กซ์โดยจะเน้นเป็นการกำจัดขนตามร่างกายนะคะส่วน Brown House เนี่ยจะเป็นการกำจัดขนบนใบหน้าโดยใช้วิธีของจีนคือการเทรดดิ้งหรือการหมังหมิงคือที่เขาเอาเส้นด้ายมาใช่ค่ะรวมถึงจัดทรงคิ้วให้ด้วยค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยธุรกิจนี้คือทั้ง Strip ทั้ง Brown House คุณนิกนำเข้าจากสิงคโปร์เพราะอะไรถึงนำเข้าธุรกิจนี้เข้ามาคะค่ะเพราะว่านิกเองเนี่ยเคยอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยประมาณ6ปีแล้วก็ได้มองธุรกิจนี้เนี่ยคนค่อนข้างใช้บริการเยอะที่นู่นค่ะแล้วก็ได้ทดลองใช้บริการเองแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะตอบโจทย์คนไทยได้ดีสำหรับกิจการกำจัดขนที่มีความเป็นมาตรฐานระดับสากลนะคะแล้วก็ทั้งสะอาดแล้วก็มีเทคนิคที่เหมือนกันทั่วโลกค่ะอันนี้นำเข้ามากี่ปีแล้วคะนำเข้ามา5ปีแล้วค่ะ5ปีก็นานพอสมควรเลยทีนี้ที่บอกว่าทั่วโลกอะค่ะเขามีไปที่ไหนบ้างคะเขามีที่นิวยอร์กลอนดอนเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงนะคะแล้วก็มีในกลุ่มประเทศอาเซียนก็จะมีที่มะนิลา KL จาการ์ตาสิงคโปร์แล้วก็ไทยค่ะอ๋อก็คือว่ามะนิลาฟิลิปปินส์ KL กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียค่ะอินโดนีเซียคือเมืองหลวงต่างๆในอาเซียนเราก็มีเยอะเลยทีนี้อยากจะทราบว่าคุณนิกพอจะทราบไหมคะว่าอย่างพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเคยไปศึกษากับทางสิงคโปร์ไหมคะว่าลูกค้าที่มาใช้บริการในไทยแล้วก็ประเทศอื่นในอาเซียนเหมือนหรือต่างกันยังไงก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นฐานคล้ายๆกันคือจะเป็นกลุ่มลูกค้าต่างชาติคือเป็นเอ็กซ์แพดนะคะเป็นทัวริสต์แล้วก็แต่ประมาณ 60% เนี่ยจะเป็นลูกค้าโลคอล
ของทุกประเทศเลยค่ะค่ะรวมถึงประเทศไทยด้วยคือหมายความว่าอย่างอินโดนีเซียอย่างจาการ์ตาเนี่ยค่ะประเทศเขาเป็นประเทศค่อนข้างที่จะมุสลิมเลยทีเดียวค่ะคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่นั่นก็ไปใช้บริการธุรกิจแว็กซ์นี้เหมือนกันใช่โดยส่วนใหญ่แล้วที่จาการ์ตาเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีเชื้อสายจีนค่ะที่เราจะไปใช้บริการแล้วก็มีเริ่มมีคนที่เริ่มไปศึกษาต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็เริ่มรับวัฒนธรรมเลยได้กลับมาใช้บริการที่สตริปที่จาการ์ตาด้วยอ๋อแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ละคะคือต้องมาจากต้นสังกัดเลยยังไงคะแล้วก็พนักงานอะไรอย่างเงี้ยคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะตัวของแว็กซ์เองเนี่ยคือเราต้องนำเข้าเลยจากทางสิงคโปร์ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตแว็กซ์หรือว่าเป็นลาเวนเดอร์แว็กซ์ซึ่งทางนู้นเนี่ยจะเป็นคนส่งมาให้เราแล้วเราจำเป็นที่ต้องใช้ของเขาเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมถึงพนักงานเนี่ยต้องมีการฝึกอบรม 4-6 สัปดาห์นะคะทั้งของสตริปและบราวน์เฮาส์อันนี้ก็คือเขาจะส่งเทรนเนอร์มาเลยค่ะแล้วเราจะมีการสอบแล้วก็มีการQC ทุกปีว่าเด็กของเรายังได้มาตรฐานอยู่หรือเปล่าค่ะอันนี้ก็คือว่าเรียกได้ว่าไม่ว่าจะไปสตริปหรือว่าบราวน์เฮาส์สาขาไหนมาตรฐานเดียวกับสิงคโปร์ทั้งหมดค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้ามาในเมืองไทยเนี่ยการเรียกลูกค้าเพราะว่าอย่างบางคนอาจจะไม่ค่อยคืออะไรไปแว็กซ์ตามร่างกายหรือว่ากำจัดอะไรบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเขินๆไออาร์อย่างนี้เรามีวิธีการเรียกลูกค้ายังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วคงอาจจะเป็นเพื่อนแนะนำซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเรื่องการกำจัดขนอาจจะเป็นเรื่องที่คนไทยยังเขินอายนิดหน่อยในการที่จะพูดถึงแล้วก็ลูกค้าก็เริ่มพวกนักเรียนที่ไปเรียนต่างประเทศหรือว่านักเรียนมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็เริ่มรักสวยรักงามมากขึ้นเริ่มจัดทรงคิ้วกำจัดขนอะไรเงี้ยดูแลก็เริ่ม มีลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้นค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะทางสตริปไทยแลนด์เองเนี่ยอย่างคุณอิกบอกว่าเปิดมา 4-5 ปีแล้วเนี่ยกิจการถือว่าจำนวนลูกค้าเป็นที่น่าพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนค่ะตอนนี้ลูกค้าก็ค่อนข้างเรียกว่าเต็มค่อนข้างแน่นเลยเราก็เลยกำลังจะขยายสาขาสตริปออกไปที่เซ็นทรัลเอมบาซีด้วยค่ะค่ะแล้วอันนั้นเปิดหรือยังคะยังไม่เปิดกำลังจะเปิดประมาณปลายเดือนกรกฎานี้ค่ะค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยสาขานี้อยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะคุณนิกมองว่าในอนาคตอย่างเห็นบอกว่าไอ้ธุรกิจสตริปกับราวเฮาส์เป็นธุรกิจของสิงคโปร์ที่เขามีธุรกิจตัวอื่นในเครือบริษัทเขาด้วยค่ะคือสตริปกับราวเฮาส์เนี่ยจะอยู่ภายใต้สปายเอสปรีกรุ๊ปซึ่งเขามี16ซับแบรนด์ค่ะซึ่งเน้นในเรื่องของไลฟ์สไตล์เลยก็คือเป็นบิวตี้กับด้านอาหารนะคะก็ตอนนี้เรายังนำเข้าแค่2อย่างอยู่ค่ะค่ะเพราะว่าในส่วนของเรื่องอาหารก็ตอนนี้ยังไม่มีการกระจายออกไปในประเทศอื่นๆเขาต้องขอเวลาพัฒนาคุณภาพแล้วก็คือพัฒนาระบบเทรนนิ่งเขาเพื่อให้ออกไปในแต่ละประเทศและยังเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะคือเรียกง่ายๆว่าตอนนี้สปาเอสปรีเนี่ยสิ่งที่ส่งออกมี2ตัวคือสตริปกับราวเฮาส์แล้วก็คุณนิกเนี่ยก็นำมาทั้ง2ตัวเลยใช่เขามีหลักเกณฑ์เป็นพิเศษไหมคะในการเลือกผู้ประกอบการในต่างประเทศนิกว่าคงเป็นเรื่องของแพชชั่นมากกว่าว่าตอนที่เราเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยเราคุยกับเขาได้ดีแค่ไหนว่าเรามองเห็นภาพบิสเนสยังไงค่ะว่าเราอยากจะนำในสิ่งที่เป็นมาตรฐานของเขาเนี่ยเข้ามาพัฒนากับความเป็นไทยได้ยังไงบ้างค่ะค่ะเอาละค่ะก็ต้องวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณนิกค่ะอนัญญาเศรษฐนันท์มากค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและนั่นก็คือธุรกิจการกำจัดขนนะคะทั้งบนใบหน้าและบนร่างกายค่ะสำหรับบางท่านนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่สำหรับบางท่านอาจจะยังเป็นสิ่งใหม่อยู่ค่ะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะกลับมาปรับโฟกัสทางโอกาสและธุรกิจใน AEC กันใหม่ในช่วง AEC Focus ตอนนี้กลับไปที่สตูดิโอกับอาจารย์เจตและคุณมิกค่ะต้องขอบคุณ คุณอนัญญาเศรษฐนันท์นะแล้วก็ขอบคุณคุณทิพย์ด้วยทิพากรสุภลักษณ์นะที่นำเรื่องที่น่าสนใจนี่เปิดโลกผมเลยนะ ไม่รู้นะว่าผู้หญิงนี่เขาก็มีธุรกิจแบบนี้ด้วยเนาะเมื่อกี้หลังไมค์นี่ถามดิฉันใหญ่เลยนะครับถอนคนนี่ยังไงนะครับก็น่าสนใจมากแล้วก็เป็นธุรกิจของคนอาเซียนด้วยกันด้วยค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราจะไปกันที่รายการปรากฏการณ์ข่าวจริงนะคะคุณธีระคุณพัทรีและคุณอัศนีอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสองท่านครับ
ค่ะวันนี้ไม่มีบอลโลกแล้วนะฮะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างครับบ้านเมืองยังคงมีข่าวสารมากมายนะครับค่ะจำเหตุการณ์ M79 ไปบิ๊กซีราชดำริได้หรือเปล่าจำได้แน่นอนนะคะน้องเสียชีวิตไป2ผู้ใหญ่เสียชีวิตไป1นะฮะหลังจากที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ก็สารภาพกันทีนี้ตอนนี้เรื่องมันก็คืบหน้านะครับก็ไปสาวถึงมีการอ้างชื่อคนที่บงการออกมาแล้วด้วยนะครับนี่เมื่อวานก็มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็คงต้องสืบสาวเราเรื่องกันต่อไปนะฮะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของนายวันชัยแสงขาวผู้ต้องหาในคดีข่มขืนเด็กหญิงวัย13ปีนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีความคืบหน้าในการสั่งฟ้องแล้วนะคะส่วนอีกคนนึงที่ชื่อหนึ่งนั้นปรากฏว่ากลับคำบอกว่าไม่ได้ร่วมก่อเหตุด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องอันนี้หลายคนเป็นประเด็นเมื่อวานนี้คือฮากันเหมือนกันตามหาคุณยุพินนะคะไอ้คุณยุพินคือใครนะคะก็คือเป็นคนที่ช่วย2นะคะฝรั่งชาวต่างชาติชาวอังกฤษเนี่ยตอนประสบเหตุการณ์สึนามิเมื่อ10ปีก่อนเธอคิดเอ๊ะมาตามหาเธอทำไมปรากฏสุดท้ายเจออยู่ที่ภูเก็ตนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปขอบคุณกันด้วยเป็นข่าวฮือฮาแล้วเมื่อวานให้สัมภาษณ์กับ Spring News เป็นที่แรกด้วยเมื่อคืนนี้ครับเราติดตามครับค่ะต้องติดตามกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะติดตามกันได้ในช่วงต่อไปกับปรากฏการณ์ข่าวจริงนะครับก่อนที่จะไปปิดรายการในวันนี้นะครับก็มีมิวสิกวิดีโอนะครับจากเกาหลีเลยนะที่คุณโมนิก้าฝากมานะชื่อเพลงแหมดีมากๆเลยเหมาะกับช่วงนี้เลยนะฮะ A Midsummer Night's Witness นะฮะขับร้องโดยศิลปินที่ชื่อว่าซานอีฟีเจอริงกับAfter School ไรนานะเป็นนักร้องสาวจากวง After School นะฮะวงไรนาชื่อไรนานะไม่ใช่ไรนานะฮะครับค่ะแต่ว่าซานอีนี่คือเป็นนักร้องผู้ชายใช่ค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะแล้วก็วันนี้เรา2คนและทีมงานนะคะต้องลาไปก่อนขอฝาก Facebook ของรายการค่ะ www.facebook.com/asianphenomenon ค่ะครับวันนี้ผมเจษฎาสารทองดิฉันธัญชนกจึงยศยิ่งครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ